ปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ฮะแน่นอนลาน้ํหนึ่งใน4ี่ของลุ่มน้ําเจ้าพระยาที่มีปัญหาในช่วงนี้ไม่พูดก็ไม่ได้ละครับแม่น้ํายมครับในขณะนี้เองพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันทําผนังกั้นน้าเพื่อจะรอมน้ํามาใช้กันแล้วล่ะครับนายกองโทพยุงศักดิ์สุวรรณโนในอำเภอเมืองสุโขทัยนะครับพร้อมด้วยคุณวีรศักดิ์แสงทองนายกอบตปากแควพื้นที่เดิมเลยครับพร้อมกับชาวบ้านร้อยกว่าคน ร่วมใจกันสร้างทำนุกั้นน้ำกลางแม่น้ำยมบริเวณใต้สะพานบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเป็นจุดต้นน้ำของอำเภอเมืองหลังจากชนประธาน,นปล่อยน้ำจากประตูขอบไปครับบ้านหาสะพานจันไหลลงตอนล่างเนี่ยสาล้านลูกบารเมตรโดยนํากระสอบทรายครับมาช่วยการสร้างทำนุกั้นน้ำในขณะนี้เพื่อหน่วงน้ําไว้เพราะคาดว่าปีนี้เองอาจจะแล้งหนักซึ่งทางด้านนาย,ยกอบตอปากแควรครับก็บอกว่าในวันนี้เองเนี่ยก็เอาถุงปุ๋ยมาก,กว่า5 0าพันใบ ให้ชาวบ้านช่วยกันบรรจุทรายสร้างทำนุชั่วคราวกั้นแม่น้ำโยมกว้าง15เมตรสูง2เมตรกักเก็บน้ำกั้นน้ำพายุงน้ำไว้ก่อนอุปโภคบริโภคนะฮะสองหมวดนี้นะอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแรงนี้อีกทั้งปากแควเองก็มีการเพาะปลูกดาวเรืองยาสูบและพริกต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมากในการเพาะปลูกรวมพื้นที่เกือบหมื่นไร่อันนี้ก็ต้องคิดกันยาวๆนะฮะว่าสําหรับการอุปโภคบริโภคอาจจะเพียงพอแต่ในอนาคตการเกษตรน่าจะไม่เพียงพอนะครับครับผมเพราะว่าน้ํโยมใน,นขณะนี้เนี่ย ค่อนข้างจะไม่มีเลยเพราะไหลผ่านจากกรุงไกรลาศออกสู่บางระกรมก็พื้นที่เดิมที่เราเรียนให้ทราบละครับทุ่งเก็บน้ําบางระกรมไหลาจากเหนือลงใต้อตอนนี้เองก็ต้องเขาเรียกว่าชะลอน้ําแล้วนี่คือน้ําที่ไหลมาจากประตูระบายน้ําบ้านหาสะพันจันทร์ก็คือคบ,บนสายแม่น้ํายมสายใหม่เนี่ยนะฮะไหลผ่านอำเภอสวรรคโลกคุณเจตแหละเล่าเล่าได้ดีมาก,กว่าสีสำโรงนะฮะแล้วตรงนี้เป็นจุดของอำเภอเมืองก่อนที่จะเข้าตัวเมืองสุโขทัยธานีนะฮะก่อนที่จะเข้าผ่านสารกลางจังหวัดสุโขทัย ถ้า,าลักษณะทางภูมิศาสตร์เล่าให้เห็นภาพก็คือว่าเรามากักน้ําในส่วนพื้นที่ปลายน้ําเพื่อน<ำ>ําท้องน้ําเก็บน้ําไว้ใช้ในพื้นที่ต้นน้ําครับผม ไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะมีพื้นที่ท้องอ่างเก็บน้ำเนี่ยน้อยตรงนี้เนี่ยพอถ้ากั้นเป็นฝายไว้แบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะมีน้ําใช้เพื่อการเกษตรเนี่ยก็คือย้อนขึ้นไปตั้งแต่ตําบลปักแควคนะฮะย้อนกลับไปถึงสี่สำโรง<อ>ก็จะได้ประโยชน์จากการทําฝายแบบนี้ด้วยหวังใจหวังใจนะครับช่วยการบริหารจัดก,การน้ําเริ่มมาแล้วเข้าลางของฤดูแล้ง